ลับมาอยู่ในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์ค่ะพี่แพทตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซิวไลค่ะซึ่งที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ที่รวบรวมเอาแบรนด์จากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะแบรนด์อะไรเอ่ย ALC ค่ะแบรนด์นี้เขาก็จะเป็นลุคแบบเท่ๆคนที่ทำแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าแอนเดรียลิเบอร์แมนเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเขาเป็นสไตลิสต์ให้กับแบบนักร้องชื่อดังอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสหรือว่ากรีนสเตฟานีด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มาทำเองเท่ๆสบายๆเนาะเหมือนแบบ Ready to Wear อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาที่อีกแบรนด์หนึ่งนะคะพี่แพทแบรนด์นี้นะคะก็ชื่อว่า Maison Pisanet ค่ะเป็นแบรนด์ที่มี2ดีไซเนอร์เนี่ยโคกันนะคะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสกับชาวญี่ปุ่นค่ะก็เลยกลายเป็นชื่อแบบ Maison Pisanet คือ Pisanet ข้างหลังเนี่ยนะมันมาจากภาษาญี่ปุ่นนะเป็นภาษาไทยคือสุนัขจิ้งจอกใช่สัญลักษณ์เขาก็เลยเป็นสุนัขจิ้งจอกอย่างนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยแล้วเขาก็น่ารักเนาะมีกิมมิคอะไรแบบหน่อยแวบและแบรนด์ต่อไปเลยค่ะก็คือแบรนด์นี้ค่ะ Olympia Le Tang ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยจริงๆเขาเกิดที่อังกฤษแต่เขาโตที่ฝรั่งเศสมันก็จะมีอารมณ์ของฝรั่งเศสผสมกับอังกฤษอะไรเงี้ยสไตล์เสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบคุณหนูหน่อยเนี่ยนี่ๆๆอย่างเงี้ยสิคะก็จะแบบน่ารักตรงกระดุมแบบเป็นดินสออะไรเงี้ยค่ะก็จะคุณหนูเนาะแบบใส่แม็กกันอย่างเงี้ยพี่แพนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเริ่มแรกมาเขาไม่ทำเสื้อผ้านะเริ่มทำกระเป๋าคลัชก่อนกระเป๋าคลัชของเขาเนี่ยคือดังจากกระเป๋าใช่ก็ไม่ได้แบบเป็นทั่วไปด้วยนะพี่แพทเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นหนังสืองงไหมงงที่พูดไหมไม่งงก็คือเป็นกระเป๋าใช่แต่ดูเหมือนหนังสือโอเคซึ่งจะอยู่ทางนู้นอ๋อมีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันใช่แล้วตรงนี้เลยพี่แพทเหมือนหนังสือเนาะเป็นหนังสือเลยอะค่ะถ้าดูเผินๆอ๋อด้านนี้นี่ค่ะก็เป็นแบบนี้ที่ว่าแบรนด์นี้นะคะเขาเริ่มมาจากกระเป๋าคลาสเป็นรูปหนังสือเนี่ยเพราะว่าคุณยายเขาเนี่ยชอบเย็บปักถักร้อยค่ะส่วนคุณพ่อเขาเนี่ยนะชอบแบบวาดรูปประกอบก็เลยกลายเป็นว่ามาผสมกันมันก็เลยเป็นไอเดียแปลกๆแบบนี้น่ารักเชียวอ่ะน่ารักมาใส่แล้วก็เป็นอะไรอย่างนี้เอ้ยน่ารักน่ารักเนอะและแบรนด์นี้เลยค่ะเดโอค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นแบรนด์เครื่องหนังที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะ1829ซึ่งถ้าอีก10ปีเท่าไหร่แล้วว่า2ใช่200ปีแล้ว200ปีอ่ะนานมากแล้วจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะคือส่วนใหญ่คนที่นิยมใช้ก็คือแบบราชวงศ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงยุคหลังๆก็จะแบบจะเห็นในซีรีส์เกาหลีค่อนข้างบ่อยไอซี่ใบนี้เท่าไหร่ใบนั้นหรอน่าจะประมาณ 200,000 กว่าเฮ้ยถูกอ่ะ 200,000 ค่ะ 200,000 กว่ามาอีกแบรนด์นึงค่ะพี่แพทที่นี่นะคะนอกจากมีแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในนี้แล้วก็ยังมีแบรนด์ของดีไซเนอร์ไทยนะคะที่ไปดังที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างแบรนด์ทากูลเอดิชั่นค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แตกลายมาจากทากูลอีกทีนึงค่ะพี่แพทพอเติมคำว่า edition เข้าไปเนี่ยจะมีความซอฟลงใส่ง่ายขึ้นใส่สบายแต่ว่ายังมีความเป็นผู้หญิงที่ดูใส่แล้วทันสมัยใส่แล้วดูมั่นใจเป็นตัวของตัวเองอยู่ อะไรอย่างนี้จะบอกว่าที่นี่แบรนด์เยอะขนาดนี้เนี่ยก็เหมาะกับโจทย์บัตเทอร์ของเราเลยค่ะใช่แล้วคุณนายกับคุณหนูใช่คุณนายนะคะคุณหนูนะคะวันนี้เราก็มีแบรนด์เลือกหลากหลายเลยใครจะเป็นคุณนายใครจะเป็นคุณหนูให้ก้าวเป็น
คุณนายนะคะให้พี่แพทเป็นคุณหนูไปได้ค่ะแล้วเราก็เริ่มหากันเลยดีกว่าโอเคคุณหนูสไตล์ไหนดีคุณหนูไปออกกำลังกายคุณหนูไปเที่ยวปาร์ตี้ค่ะหมุนค่ะก็มีอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นคุณนู้คุณหนูอันนี้ก็คุณนู้คุณหนูจริงๆเลยแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโอลิมเปียเลอแทงค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลองดูแล้วกันเนาะน่าจะเป็น ALC เนี่ยแหละน่าจะเป็นดูเป็นช้อยที่ดูดีมีสกุลนะคะอาจจะต้องแบบถือกระเป๋าหรือเอาหมวกหรืออะไรสักอย่างนะคะเพื่อให้มันดูแบบไม่เรียบจนเกินไปนะคะนี่ก็เป็นคุณหนูคุณหนูนี่คุณนายค่ะนี่ค่ะฮะตั้งเลยคะคุณหนูมีตังค์อยู่แล้วของก้าวจากแบรนด์ ALC ค่ะพี่ค่ะเก๋ๆเนาะเท่หน่อยเออค่ะแล้วก็มีกระโปรงเป็นลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเบาๆแล้วก็ดูแบบเรียบๆแต่ว่าดูมีอะไรค่ะสำหรับชุดในวันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์โอลิมเปียเลอแทงค่ะซึ่งก็จะเป็นแนวแบบเป็นลายเห็นไหมมีลายแบบลายสมุดก็เลยเอาสมุดมาอยู่ด้วยกันให้มันแมทช์กันใช่ก็จะมีอันนี้ก็จะดูเป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแนวเด็กๆหน่อยก็ดูเป็นคุณหนูดูน่ารักดูแบ๊วๆแล้วเนาะพอแบบพี่แพทตัดผมเปิบมีหน้าม้าอะไรดูแบ๊วเลยก็ดูแบ๊วดูเป็นแบบย้อนไปอายุ15อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ข้ามันเถอะค่ะน่ารักก็ข้ามไปแล้วกันก็เป็นแนวคุณหนูไงตามสไตล์คอนเซ็ปต์ค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าถ้าใครชอบอะไรลุคไหนก็เข้าไปเม้นเข้าไปโหวตกันได้นะคะที่ IG นะคะหรือไม่ก็แฟนเพจของเรานะคะ 2P2P ได้เลยแล้วยังไงคะสมมติถ้าเกิดว่าคนอยากจะมาซื้อสนใจมาได้ที่ไหนคะก็ซีวิไลนะคะอยู่ชั้น5นี่เองนะคะที่เซ็นทรัลเอ็มบัสซีนะคะและงี้เราก็ต้องขอบคุณแบรนด์ซีวิไลด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มาช็อปแบรนด์ลองใส่เสื้อผ้าสวยๆนะคะขอบคุณด้วยค่ะMy friend วันนี้ขอทักทายแบบใหม่ด้วยการสวัสดีฮอปวันนี้นะฮอปเจนนี่มาอยู่ที่สยามนะฮอปทำไมต้องสวัสดีแบบนี้เราเห็นก้าวแล้วก็แพตตี้นะฮะไปช้อปปิ้งกันที่ร้านมัลติแบรนด์ชื่อดังที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีกับแบรนด์สิวิไลนะคะเจนนี่ก็สู้เรามาสยามที่นี่นะฮอปก็มีร้านที่รวมมัลติแบรนด์นะฮอปกับร้านที่ชื่อว่าฮอปนั่นเองพร้อมนะคะ1 2 3อุ๊ยทำอะไรก็ทำด้วยอ่ะขอเสื้อตัวหนึ่งอ้าวนี่อย่างนี้ยากจ้ะสวัสดีค่ะพี่แอมนะคะพี่แอมเจ้าของร้านฮอฟเกิดขึ้นได้ยังไงคะร้านฮอฟร้านที่รวมแบบเสื้อผ้าหลายแบรนด์อยู่ในร้านเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นร้านฮอปอะค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากๆแล้วก็คือชอบช้อปออนไลน์อะค่ะตัวเราเองอะเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าสินค้าอะไรเป็นยังไงแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนไม่ดีอะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราแบบอยากจะรวมแบรนด์เข้ามาพี่แอมคะคือที่ร้านนี้รวมแบรนด์ไว้ทั้งหมดกี่แบรนด์รวมทั้งหมด22แบรนด์22นี่คือเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างเลยใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นแบรนด์ที่แบบขายดีที่สุดจาก IG อ่ะค่ะแล้วก็รวมมาไว้ที่ร้านเราเลยพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างได้เลยค่ะวานิลินนะคะก็คือจะเป็นแบบสำหรับสาวแบบเปรี้ยวๆหน่อยมั่นใจในตัวเองอะค่ะ
จะเป็นจัมสูทค่ะตัวนี้ขายดีมากเลยข้างบนคือมันก็จะเป็นสีพื้นตัดด้วยลายที่เก่งๆอย่างนี้จะมีดีเทลน่ารักใช่จะมีดีเทลเก๋ๆใช่อันนี้เป็นผูกเอวนึกถึง AE ที่ออฟฟิศที่เป็นคนต้องพูดคุยพบปะแบบทุกคนเนี่ยหน้าเชิดๆอย่างเงี้ยอื้อหือเห็นอันนี้จะเป็นแบรนด์ดานิตาค่ะผู้หญิงที่มีสไตล์หน่อยๆเก๋ๆว้าวๆก็จะใช่ว้าวแล้วก็เปิดหลังนี้เป็นเซตเอ้ยอันนี้ก็อกกับกางเกงขายาวกำลังมาแรงเลยโททอลลุคคนไทยเดี๋ยวนี้จะชอบแบบหยิบจับมาปุ๊บแล้วใส่ได้เลยหนูสังเกตมา 2-3-4 แบรนด์แล้วมันชื่อไทยมากเลยทั้งหมดเลยค่ะของร้านเราจะเป็นแบรนด์ที่คนไทยผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายใช่ค่ะนี่มันต้องควรสนับสนุนอย่างคือชื่ออ่านปุ๊บก็ดูรู้เลยว่าเป็นคนไทยอ่ะแต่วันนี้หนูไม่ได้มาธรรมดาพี่แอมหนูอยากให้พี่แอมช่วยหาเสื้อผ้าให้หนูหน่อยวันนี้หนูจะเปลี่ยนลุคสวยแบบคุณหนูหรูแบบคุณนายค่ะได้เลยได้เลยจัดให้เสื้อผ้าได้ได้หน้าหนูได้ไหมพี่แอมได้ค่ะหนูควรสัดผมไหมหรือว่าลงแบบกลิตเตอร์เพิ่มที่หน้าชุดนี้ชุดนี้อุ้ยคุณหนูไฮโซอะค่ะหรอแต่อะไรครับพี่แอมพูดได้เลยค่ะพูดเดี๋ยวพี่ดูเป็นคุณหนูน่ารักให้ดีกว่าอ้าวหรอเอาแบรนด์นี้ดีกว่าค่ะนี่โอ้ยนี่หวานหวานน่ารักมากมากพอจบคำว่าน่ารักมากมากปุ๊บคือถ้าเป็นเดทแอร์ให้เห็นถึงความรู้สึกว่าไม่เข้ากับมันเลยเหมาะกับเจนนี่ที่สุดเลยอันนี้ดูครบในชุดเดียวใช่ค่ะเป็นแบบสวยแบบคุณหนูหรูแบบคุณนายได้ด้วยหน้าสั้นหลังยาวหลังยาวเป็นคงขี้เกียจหลังยาวไงเหมาะมากเจนนี่แอมไม่ใช่หนูไม่ได้ชื่อเจนนี่ค่ะหนูชื่อยาย่าใครอยากมานี่มาที่ไหนยังไงคะค่ะร้านฮอฟของเรานะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2ค่ะตั้งแต่เที่ยงจนถึง 2:30 นค่ะสะดวกมาตอนไหนมาได้เลยนะทุกวันไม่มีหยุดนะคะแต่เลิกเลยขอบคุณค่ะ